สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเที่ที่รายการแซชชชแนลครับสำหรับวันนี้ฮะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้หลายแอปพลิเคชันในเรื่องของการเปลี่ยนเสียงโทรศัพท์มือถือให้ไม่ซ้ำกันสำหรับใครบางคนนะครับผมเรามาดูวิธีการ ตั้งค่ากันก่อนเลยครับโดยปกติเสียงโทรศั์สายเรียกเข้าของเรามันก็ไม่ใช่เป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมครับทีนี้หากเราต้องการจะเ,เปลี่ยนเสียงให้แบบเฮ้ยอันนี้ที่ทํางานนะอันนี้เมียนะอันนี้ลูกนะอันนี้เพื่อนสนิทนะก็ทําได้ไม่ยากครับผมมาอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาแตะที่เครื่องหมายฟันเฟืองมุมขวาด้านบนตรงนี้ครับแตะเข้าไปเลยจากนั้นเลื่อนขึ้นมาครับในเรื่องของการแจ้งเตือนครับไม่ใช่สิในเรื่องของการโทรครับผมนมี่ฮะการโทรตรงนี้นะครับ แตะโชกเข้าไปครับผมจากนั้นครับผมเราเลื่อนขึ้นมามาใช้ในส่วนของหมวดที่เรียกว่าเสียงเรียกเข้าตรงนี้ครับเสียงเรียกเข้าเนาะปั๊บเข้าไปฮะจากนั้นครับเราก็มาดูเสียงปกติที่คนส่วนใหญ่รวมทั้งตัวผมเองใช้ด้วยก็คือไซโลโฟนครับผมเสียงปกติธรรมดาธรรมดาของมันนี่แหละครับแต่จริงๆแล้วหากว่าเราเข้ามาดูเราจะพบว่าเสียงการแจ้งเตือนจะมีทั้งหมด4เสียงที่เราสามารถใช้ได้แบบฟรีๆนะครับไซโลโฟนหรือดูใบไม้ผีลายและเสียงโทรศัพท์ครับผมส่วนตัว ผมถ้าผมจะตั้งนะก็คือไอ้เจ้าไซโลโฟนตัวนี้ผมก็จะตั้งสําหรับคนทั่วๆไปที่เ,เขาโทรเข้ามาใครก็ได้โทรเข้ามาแบบนี้นะครับแต่หากว่าผมอยากจะตั้งเป็นเสียงแบบพิเศษใช่ไหมผมก็จะเลือกไอ้ตรงที่คําว่ากลับมาที่หน้านี้ก่อนนะมาเสียงเรียกเข้าที่กําหนดเองนะครับผมเราทําการเพิ่มเพื่อนไปก่อนเพิ่มเพื่อนใครปั๊บเข้าไปอ่า สมมตินะครับผมเราเลือกเจ้านายมีดีตรงนี้แล้วกันนะครับผมเป็นคนแรกและอ่ะสมมติอันนี้เป็นเมียแล้วกันนะเราก็มาเลือกเลยนะครับจากเสียงเรียกเข้าเริ่มต้นเราก็เรียกเป็นเสียงกิ่งโทรศัพท์ก็ได้ให้มันกระหน่าขึ้นมานิดนึงครับผมจากนั้นก็กดตกลงฮะเพียงแค่นี้ครับผมไอ้เจ้าเมียคนนี้เวลาโทรมานะครับเราก็จะรู้ทันทีโดยสัญชตตาตญาณว่าเฮ้ยนี่เมียโทรมานะเว้ยอย่างไงแกต้องรับนะครับหากว่าเป็นลูกหรือว่าเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานหรือบอสอะไรแบบนี้เรามาเพิ่มก็ได้สม,มมติเพิ่มเเเป็นนจ้้าทดีีล นะครับผมเราก็มาเลือกเสียงเลยครับเลือกคําว่าต่อไปนะฮะใช้เพลงอะไรใช้ลายแล้วกันนะไล่แบบนี้นะครับผมมันก็จะสามารถแยกได้เลยว่าเฮ้ยถ้าคนทั่วไปที่โทรเข้ามาเป็นเสียงปกติก็มไม่ต้องไปสนใจอาบน้ําอยู่อยู่ก็ไม่ต้องรีบออกมาคว้าโทรศัพท์แต่หากเป็นเสียงเมียโทรมาก็ให้หยุดกิจกรรมทั้งหมดแล้วมารับโทรศัพท์สายนี้ให้ได้ในบัตรดนก็จะสามารถแยกออกได้ง่ายมากๆเลยครับโดยที่เราไม่ต้องคอยดูหน้าจอโทรศัพท์ทุกๆครั้งเลยครับก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับในการ ใช้งานหลายแอปพลิเคชันกับ Z Channel ฮนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับผมสวัสดีครับ